ไปไปดูวันนี้ก่อนดีกว่าท่านผู้ชมครับกรณีการสอบเข้ารับราชการตํารวจเมื่อมีนาที่ผ่านมาก็มีการสอบของผู้ทอนภาคเก้าใช่ไหมค่ะเป็นประเด็นว่าไปตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนนะท่านผู้ชมของผู้ทอนภาคเก้าครั้งนั้นเนี่ยมีคนที่ไปสอบเข้าเรียนในสิบปรากฏว่ารับสารภาพ30กว่าคนล่าสุดตัดสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยพอมีหลักฐานเชื่อมโยงเนี่ยเจ็ิกว่าคนนะ ประเด็นก็คือว่าเขามีการไล่ตั้งแต่ข้อสอบอ,ออกจากไหนไปที่ไหนขึ้นเครื่องบินไปทางใต้กระจายไปในสาสามสอบเจ็ดแห่งแล้วไปดูเส้นทางการเงินมีตำรวจคนในครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องมีหลักฐานการโอนเงินของเด็กที่เขาไปสอบหรือญาติเด็กที่เขาไปสอบโอนมาบัญชีธนาคารมีเงินหมุนเวียนรวมทั้งหมดประมาณสัก30กว่าล้านกันเลย<า>่ไหมสามสิบสามล้านบาทค่ะ อันนั้นก็ว่าร้ายแรงนี่จะต้องไปสอบกันต่อเอาให้ลึกลงไปอีก <หา S 1> มันยังมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นเองเนี่ยต้องไปเป็นการสอบสายอํานวยการค่ะซึ่งสอบกันไปเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่อันแรกเนี่ยมีนา<ช>อันนี้เนี่ย <หา S 1> พฤศจิกานะค่ะใช่ซึ่ง มีโพยคําตอบเหมือนกับมีเฉลยตรงกับข้อสอบเนี่ยหลายข้อมันหลุดออกมาอตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการตรวจสอบนะคะว่าถูกเอามาใช้ขณะเข้าสอบหรือทําขึ้นภายหลังจากที่การสอบเสร็จสิ้นไปแล้วคือถ้าอย่างสอบแก่เลดชดเจนเด็กเขาจำออกมาค่ะอ่าระบบตั้งคําถามถามยังคิดได้ยังไงแล้วจะตอบว่าอย่างไรมันยากไปไหมอะไรยังไงแต่กรณีนี้มันเป็นโพยเลยว่าถ้าคําถามอย่างนี้ต้องตอบว่าอะไรนะ เนี่ยค่ะเป็นโพยออกมาอย่างนี้เลยเออ,อย่างเช่นอ่เมื่อครู่อันนี้ก็ได้อาค้างไว้นะอันนี้ก็ได้ีข้อใดเหมาะสมในการเป็นภาษาเขียนที่สุดมันก็ต้องแบบว่ามีตัวเลือกค่ะให้ตอบอันนี้นะตอบว่าพบหลักฐานว่าผู้ร้ายสูบยาต่างประเทศอ่าอย่างนี้เป็นต้นคืออันนี้คือโพยเลยอะ่ะเป็นโพยเลยว่าถ้าคําถามอย่างนี้เราต้องตอบข้อนี้แล้วตัวลงมันจริงหรือไม่จริงเหรออันนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะอ่ะก็ต้องมีการตั้งกรรมการสอบคนวุ่นวายนี่ตารวจ คุณชีวิตกมลวิชิตตั้งคำถามทะลุทะลวงมากและยังต้องมาตรวจเรื่องคนจะเข้ามาเป็นตำรวจของตัวเอง,เอ,งอีกโอยเหน็ดเหนื่อยตำรวจเหน็ดเหนื่อยจริงๆเวลาทองของตำรวจเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อนผู้ชม